สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว Pixel Design Capture Version 3กันนะฮะสวัสดีครับพบกับไอ้ครับจากซูมคาเมร่านะครับวันนี้จะมารีวิว Pixel Design Capture นะครับเป็นตัวใหม่นะครับเวอร์ชั่น3แล้วนะครับสำหรับซีรีส์ Capture นะครับท่านที่ยังไม่รู้จักนะครับตัวนี้นะฮะเป็นอุปกรณ์การใช้งานกล้องนะครับให้ถ่ายรูปได้สนุกแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นนะครับการใช้งานก็คือจะติดตัวเนี้ยไว้กับสายกระเป๋าเข็มขัดนะครับหรือว่ากระเป๋ากล้องก็ได้นะครับสำหรับที่เราจะติดกล้องเข้าไปกับตัวนี้นะฮะเป็นคลิปจะล็อกไว้นะครับสำหรับเราดึงกล้องออกมาใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับไม่ต้องเก็บใส่กระเป๋ากล้องนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ตัว Capture รุ่นก่อนๆมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังครับว่าตัวรุ่น3เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับ Capture นะครับรุ่นนี้นะครับออกมาถึง2สีด้วยกันก็คือมีสีดำนะครับแล้วก็สีเงินอย่างนี้ครับเป็นแบ็คแล้วก็ซิลเวอร์นะครับซึ่งตัวซิลเวอร์เนี่ยเพจก็จะเป็นสีเงินด้วยนะครับออกแบบมาให้เท่ากับดีไซน์ของกล้องมากขึ้นนะครับที่หลังๆเริ่มมีสีที่เป็นสีเงินมากขึ้นนะครับก็จะได้เข้ากับตัวกล้องของเราไปเลยนะครับการออกแบบทุกอย่างนะครับจะออกแบบมาเพื่อให้เบาเล็กแล้วก็พกพาสะดวกขึ้นนะครับจากตัวเก่านะครับเขาเคลมไว้เลยว่าเบาลงเนี่ยถึง 30% แล้วก็เล็กลงถึง 20% นะครับบางลงด้วยนะครับแนวนี้ฮะบางลงด้วยอีก 20% นะครับเรียกได้ว่าสำหรับยุคใหม่โดยเฉพาะนะครับสำหรับกล้องมิเรเลสที่มีขนาดเล็กลงด้วยนะครับเราจะมาใส่เพจใหญ่ๆไม่ได้แล้วนะครับสำหรับความเบาลงของเขานะครับเขาได้ใช้วัสดุทั้งหมดเนี่ยเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับเรื่องความแข็งแรงเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแถมยังได้ความเบากลับมาด้วยนะครับรับน้ำหนักได้ถึง90กิโลเรื่องน้ำหนักเนี่ยหายห่วงเลยครับ90กิโลนี่คือเหลือมากๆนะครับสำหรับกล้องของเราทุกวันนี้นะครับแล้วก็ตัว Capture V3 นะครับจะมีออกมาเป็น2แพ็คเกจจิ้งด้วยกันนะครับก็คือเป็น Capture ธรรมดาก็คือมีแต่ตัวคลิปนี้เลยนะฮะสำหรับคนที่มีตัวเพลทเก่าของ Pixel Design อยู่แล้วนะครับสามารถใช้เพลทเดิมเนี่ยเข้ามาใช้กับ Capture ตัวใหม่ได้นะครับหรือว่าท่านที่ยังไม่เคยมี Capture มาก่อนเลยนะครับก็จะมีตัว Capture V3 พร้อมกับเพลทใหม่ด้วยนะครับก็จะสามารถใช้คู่กันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีนะครับตัวเพลทเนี่ยสามารถใช้กับขาตั้งกล้องที่เป็นหัวของ Arca Switch ได้นะครับเพลทที่ติดอยู่กับท้ายกล้องเสียบเข้าไปกับขาตั้งกล้องได้เลยนะครับไม่ต้องมาไขออกไขเข้านะครับก็สามารถใช้งานได้สะดวกมากนะครับแล้วก็จะมีตัวเรียกว่าเป็นออปชันเสริมนะครับของ Capture นะครับเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยเขาถือ Capture Pro นะฮะตัว Capture Pro เนี่ยสามารถใส่กับหัวของ Matte Photo ได้ที่เป็นไทป์ RC2 นะครับตัวใหม่ก็จะมีเหมือนกันนะครับจะเป็นเพจที่ว่า Dual Page นะครับก็มีขายแยกสามารถใช้กับตัว Capture V3 ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นขายแยกนะครับก็ต้องอาจจะต้องไปซื้ออีกตัวนึงหรือว่าถ้าใครมีตัวเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้ด้วยกันได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับตัวที่อัปเดตมาใหม่นะครับก็คือตัวเพจข้างหลังนี้นะครับเป็นแผ่นกันลื่นนะครับสำหรับที่เราติดเข็มขัดติดสายกล้องนะครับมันจะไม่ขยับไปขยับมาจะช่วยได้อีกระดับนึงหลังจากที่เรามีน็อตตัวนี้แล้วนะครับส่วนน็อตที่แถมมาในกล่องของ Capture V3 เนี่ยก็จะมีตัวนี้ฮะเป็นตัวทำนะครับก็คือสามารถใช้นิ้วเนี่ยหมุนได้เลยจะมีขีดๆมีหยักๆเนี่ยอยู่ข้างๆน็อตอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้นิ้วเนี่ยหมุนเกลียวให้แน่นขึ้นนะครับได้ง่ายๆเลยนะครับใช้มือเปล่าๆเลยนี่แหละฮะล็อกง่ายมากนะครับอีกแบบนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตหกเหลี่ยมเขาจะใช้สลับติดกับอุปกรณ์เนี่ยแบบกึ่งถาวรหรือว่าติดไว้กับอุปกรณ์นั้นสลับใช้งานไปเลยนะครับอย่างเช่นติดกับกระเป๋ากล้องก็จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมสามารถไขเกลียวได้แน่นขึ้นนะครับหรือว่ากระเป๋าแบ็คแพ็คของกล้องนะฮะจะมีความหนาเพราะว่าจะได้รับแรงกดได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นน็อตหกเหลี่ยมเขาจะมีความยาวมากขึ้นกว่าตัวเดิม3มิลนะฮะจะทำให้เราสามารถใช้กับสายที่มันหนาๆได้นะครับการไขเกลียวเข้าหรือว่าไขเกลียวออกเนี่ยต้องใช้ตัวหกเหลี่ยมที่แถมมาในแพ็คเกจนะฮะจะสามารถใช้งานร่วมกับสายอื่นๆได้ดียิ่งขึ้นอีกหนึ่งเรื่องอัปเดตนะครับสำหรับ Capture V3 เขาจะมีการตัดฟังก์ชันออกนะครับที่มันจะมีปุ่มล็อก2ฝั่งเลยนะครับคือเขาจะเอาออกฝั่งนึงเพราะว่าจากการรีเสิร์ชของผู้ใช้งานPixel Design Captureส่วนใหญ่นะฮะคือตรงปุ่มตรงนี้เกิดการใช้งานจริงเนี่ยน้อยมากนะครับแถมตอนที่เอาไปติดที่สายสะพายเนี่ยมันยังสร้างความรำคาญนิดหน่อยตรงที่ว่าปุ่มมันจะไปกดกับไหล่ของผู้ใช้นะฮะตอนที่ติดกับสายสะพายเขาเลยไปเวทกันมาแล้วว่าเอาตรงนี้ออกดีกว่านะครับการล็อกตรงนี้กดไปก็คือการเป็นการไขให้มันแน่นขึ้นนะครับ
แต่ว่าการใช้งานปกติเนี่ยเรียกว่าไม่มีปัญหาไม่หลุดอยู่แล้วล่ะการใช้แคปเจอร์ตัวนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะขาดหายไปก็คือคนที่ใช้แคปเจอร์กับกล้องแอคชั่นแคมนะครับมันจะมีเพจของพี่ดีไซน์เรียกว่า POV คิดนะครับเป็นหัวสลับใส่แอคชั่นแคมนั่นแหละนะฮะเพราะว่าการที่ใส่แคปเจอร์ธรรมดาเนี่ยกับเพจสแตนดาร์ดนะฮะเขาจะมีการขยับอยู่ในตัวเพจเนี่ยเล็กน้อยนะครับจริงนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่คือมันไม่ได้หลุดออกมาหรอกนะครับถ้าเราใส่กล้องธรรมดากล้องมิเรเลสกล้อง DSLR ทั่วไปเนี่ยเราติดอยู่กับตัวเราใช่ไหมแล้วมันสั่นเนี่ยเรียกว่าไม่มีปัญหากับเราอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่หลุดก็คือโอเคแต่ว่าการที่เราใส่กล้องแอคชั่นแคมเนี่ยเราจะมีการเล็กคอร์ดตลอดเวลานะครับอย่างที่เราไปเล่นกีฬาไปเล่นสกีหรือว่าเดินป่าเนี่ยเราติดแอคชั่นแคมไว้ที่ไหล่เนี่ยครับถ้ามันมีการขยับเล็กน้อยเนี่ยมันจะทําให้ภาพเนี่ยสั่นไปเลยนะครับเรียกว่าเราแอคชั่นเยอะอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพี่ดีไซน์นะครับเค้ายืนยันว่ามันจะมีเพจที่อัปเดตออกมาใหม่สําหรับแอคชั่นแคมสําหรับแคปเจอร์ V3 แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอติดตามกันว่าจะออกมาในหน้าตาแบบไหนแต่รับรองว่าใช้กับเพจนี้ได้แน่นอนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มาเท่านั้นเองนะครับเข้าสู่ช่วงการติดตั้งและการใช้งานนะครับของแคปเจอร์เวอร์ชัน3นะครับจะมีตัวคลิปแคปเจอร์ตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีเพจอันนี้ผมติดเข้าไปใต้กล้องของผมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการติดเนี่ยจะใช้ไขควง6เหลี่ยมนะครับที่มีอยู่ในแพ็คเกจอยู่แล้วนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวแคปเจอร์นะฮะไปติดกับอุปกรณ์ต่างๆของเรานะครับโดยที่เขาจะมีเกลียวอยู่2ฝั่งนะครับก็คือตัวน็อตตัวเนี้ยที่ตอนนี้ผมติดเป็นตัวแบบธรรมดานะครับแบบทำนะครับก็คือการใช้นิ้วหมุนได้เลยนะครับสามารถเข้าไปติดกับเข็มขัดหรือว่าสายสะพายได้เลยนะครับโดยที่ใช้นิ้วของเรานี่แหละหมุนเกลียวเข้าเกลียวออกได้เลยนะครับซึ่งการใช้งานก็จะง่ายๆนะครับก็แค่ใส่เข้าไปข้างนึงนะครับแล้วก็หมุนได้เลยนะฮะความแน่นก็แล้วแต่ที่เราจะสะดวกเลยนะฮะสำหรับการล็อกนะครับสเต็ปแรกของการล็อกของตัวแคปเจอร์เนี่ยคือเราแค่ใส่เพจเข้าไปนะครับเขาก็จะล็อกให้เลยเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับในสเต็ปที่1ส่วนปลดล็อกเนี่ยคือกดปุ่มสีดำข้างๆนะครับแล้วก็จะดึงออกมาได้เลยง่ายมากนะครับสำหรับปุ่มสีดำข้างๆนะครับเขาจะมีวิธีล็อกเป็นชั้นที่2นะครับก็คือการบิดปุ่มล็อกไปข้างๆนะครับทำให้ไม่สามารถกดปลดล็อกกล้องออกมาได้นะครับถ้าสังเกตง่ายๆเนี่ยเขาจะมีขีดอยู่นะครับเป็นขีดสีขาวกับสีดำตัวสีดำเนี่ยจะอยู่บนตัวแคปเจอร์ส่วนตัวสีขาวเนี่ยจะอยู่บนปุ่มนะครับถ้าขีด2ขีดตรงกันเป็นสัญลักษณ์ที่บอกแล้วว่าจะสามารถปลดล็อกกล้องออกมาได้ถ้าเราอยากล็อกแล้วก็หมุนปุ่มสีดำก็จะปลดล็อกออกมาไม่ได้แล้วนะฮะถ้าเราจะใช้งานสักพักเนี่ยใช้งานแล้วก็ใส่เข้าใส่ออกเนี่ยก็ไม่ต้องล็อกปุ่มนี้ก็ได้เพื่อความรวดเร็วในการทำงานแต่ว่าถ้าเราอยากจะติดกล้องเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้ใช้แล้วก็เพื่อเพิ่มเซฟตี้เพิ่มความมั่นใจให้เรานะครับแล้วก็ล็อกใช้ล็อกตัวนี้ไปนะครับสำหรับการใช้ P Design Capture นะครับออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากครับอย่างแรกฮะคือการใส่เข็มขัดนะครับเหมาะกับการที่ใช้ประจำวันนี่แหละใช้ปกตินะครับออกไปถ่ายตามอีเวนต์ไปเที่ยวอะไรเงี้ยฮะก็มีกล้องติดกับตัวเรานะครับดึงออกมาใช้ได้ง่ายนะครับแล้วก็เก็บง่ายสบายนะครับอย่างที่2นะครับการใช้ติดกับสายสะพายครับไม่ว่าจะเป็นสายสะพายรุ่นไหนเนี่ยสามารถใช้ตัว Capture ติดได้หมดเลยนะครับสำหรับคนที่ท่องเที่ยวหรือว่าออกเดินทางนะครับสะพายกระเป๋าอยู่แล้วเนี่ยติด Capture ไปด้วยเลยสามารถติดกล้องได้ด้วยนะครับต้องหยิบออกมาใช้ได้ง่ายครับเดินเขาเดินป่านะครับมีกล้องติดอยู่เนี่ยเราก็ไม่ต้องเก็บเข้ากระเป๋ากล้องนะครับเจอมุมไหนสวยมุมไหนอยากได้นะครับก็หยิบออกมาใช้ถ่ายได้เลยนะครับง่ายแล้วก็สบายมากนะครับอันดับต่อไปนะครับสำหรับท่านที่มีกระเป๋าของ Peak Design อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นอันนี้ฮะเป็นกระเป๋าสลิงนะครับของ Peak Design นะครับใส่คู่กับแคปเจอร์อยู่นะครับเขาจะมีช่องเนี่ยออกแบบมาสำหรับที่ใส่แคปเจอร์อยู่แล้วนะครับถ้าเราใช้กระเป๋าของ Peak Design เนี่ยเรียกได้ว่าใช้งานง่ายยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้อยู่ในตำแหน่งที่อยู่กับกระเป๋าแล้วเนี่ยยังสามารถหยิบออกมาใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Peak Design เวอร์ชัน3นะครับตัวใหม่นะฮะตัวนี้นะครับผมสำหรับส่วนตัวการใช้งานนะครับที่ได้ไปลองใช้มานะครับเรียกได้ว่าใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็เบาแล้วก็เล็กลงจริงๆนะครับจากเวอร์ชันเก่านะฮะส่วนวัสดุเนี่ยทำให้ดูเล็กแล้วก็เบาลงเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ดูกองแก๊งอ่ะด้วยความที่เป็นโลหะทั้งหมดนะครับยังให้ความรู้สึกที่แน่นแล้วก็มั่นคงอยู่นะครับส่วนตัวเพจตัวใหม่นะครับทำให้หน้าตาหล่อกว่าเดิมด้วยสีเงินตัวนี้นะครับเข้ากับกล้องที่เป็นสีซิลเวอร์มากๆนะครับส่วนการใช้งานที่เป็นน็อตตัวใหม่เนี่ยที่เป็นทํานะครับใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเขาจะมีขีดข้างๆให้ใช้นิ้วหมุนธรรมดาเนี่ยไม่เจ็บมือด้วยแล้วก็ยังหมุนง่ายอีกด้วยนะครับแบ็คเพจข้างหลังที่เป็นตัวกันลื่นเนี่ยใช้งานได้ดีเลยถ้าใช้กับเข็มขัดธรรมดานี่ไม่มีขยับซ้ายขยับขวาแน่นอนครับเรียกได้ว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับสำหรับข้อสังเกตนะครับของเจ้า Peak Design Capture ตัวนี้นะครับเรื่องสีซิลเวอร์เนี่ยนะฮะเพิ่งออกมานะครับแต่ว่าเรายังไม่มั่นใจว่าจะเกิดอาการลอกหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวขอใช้งานไปสักพักนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับเราจะมาฟีดแบคกันดูนะครับว่าตัวเนี้ยจะเป็นยังไงครับแต่ด้วยสีเนี่ยผมชอบอยู่แล้วแต่เสียวเรื่องมันจะลอกอย่างเดียวแล้ว
ก็ส่วนตัวเพจตัวนี้นะครับตัวเพจที่มากับแคปเจอร์เนี่ยเขาตัดฟังก์ชันออกนิดหน่อยนะครับตรงที่ตัวเนี้ยจะใช้เป็น6เหลี่ยมไขได้อย่างเดียวครับโดยที่รุ่นเดิมเนี่ยเขาจะสามารถใช้เหรียญได้ด้วยนะครับเหรียญ5บาทเนี่ยเราใช้ไขได้เลยนะครับออกจากตัวนี้เลยนะครับที่เขาตัดตัวฟังก์ชันเหรียญออกเนี่ยแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าอย่างผมใช้เองครับก็จะติดกับกล้องไปเลยไม่ได้ถอดเพจมานานมากแล้วเพราะว่ามันใส่ตัวไตรพอดได้อยู่แล้วใส่ขาตั้งได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัดตรงนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าท่านที่ใช้งานตัวเนี้ยก็ลองฟีดแบคลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าตัวเนี้ยเฮ้ยตัดออกเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับครับผมสำหรับใครที่ชอบการรีวิวอุปกรณ์ถ่ายภาพแบบนี้นะครับอย่าลืม Subscribe ซูมคาเมร่า Channel นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนถ้าเรามีคลิปอุปกรณ์ใหม่ๆหรือว่ารีวิวกล้องใหม่ๆเนี่ยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะครับผมแล้วก็อีกช่องทางนะครับ Facebook Zoom Camera นะครับสามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับมีอุปกรณ์มีกล้องแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆรออยู่นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ